วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณที่ว่าการอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลคณะกรรมการชุดนี้ถูกแต่งตั้งเมื่อครั้งที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเคยไปเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เดือดร้อนเมื่อปี2556ซึ่งกลุ่มชาวบ้านที่มีปัญหาสถานะเป็นอีกกลุ่มปัญหาที่ยังรอการแก้ไขที่ผ่านมาพบว่าปัญหาของกลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนยังมีหลายคนที่ตกหล่นในขณะที่กลุ่มมาตรา23พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับปี2551ที่ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์2536ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักก็ควบพิพาทั้งทางอำเภอพันเฮ็ดเองเพราะแม่นว่าควบพิพาทั้งหมู่บ้านนะคะทั้งหมู่บ้านกับประชาคมกันดีบ่ทุกอย่างแต่งแต่ว่าขอมาทางอำเภอเป็นเฮ็ดพิพาทเองเรื่องของคิดว่าถ้าเพิ่นเฮ็ดให้ก็ต้องได้ค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาสิให้เฮ็ดอยู่เพิ่นว่าเพิ่นย้อนความผิดว่าหนูหันยังไปลงทะเบียนนั่นในงานต่างดาวนะคะที่จริงมันรายชื่อหนูบ่มีเลยหนูก็ไปลบล่ะที่ว่าพวกนางอํานวยแล้วก็นางราชบุญญาที่ว่าเพิ่นค่าติดอันนั้นบัตรเลขศูนย์ทั่วโลกอันนั้นแรงงานต่างดาวอยู่บ่กองหน่อยเพิ่นได้ทายแล้วแต่เพิ่นก็โตคือกันเพิ่นทางอำเภอบอกให้ไปลบล่ะคงนอกจะขึ้นไปน้ำเพลินกับเป็นลบหลังมาลบหลังเนี่ยสิได้บัตรว่าอะไรได้ได้บางคนที่เรียนกับหนูหนูว่าขนาดหนูว่าบริติสหนูก็ยังไปเพราะว่าหนูเคยเห็นนะคะหนูว่าหนูเห็นเนี่ยหนูก็ต้องไปเป็นลบหลังเหมือนกันไปลบหลังเนี่ยหนูก็บอกว่าก็มีแต่ปฏิเสธว่าทางบางคนเป็นรับนอกจากกรณีปัญหาที่ตกหล่นแล้วยังพบว่าการยื่นขอใบรับรองการเกิดหรือทร. 20/1ก็มีความล่าช้าไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดมันโดนแล้วครับ2ปีนับจากที่ยื่นมา2ปี2ปีเสร็จแล้วครับผมยื่นเรื่องที่ยื่นเรื่องขอทร. 20/1ครับผมก็ยื่นมาก็ตามเรื่องมาตลอดครับก็เข้ามาทางอำเภอปลัดก็บอกว่าส่งให้นายแล้วตำบลแต่ว่านายยังไม่ทันอนุมัติครับพอล่าสุดผมมาผมก็เข้ามาอีกเทอนึงเข้ามาอีกเทอนึงเพิ่นก็บอกว่าให้ไปสำรวจให้ไปหมู่บ้านให้หมู่บ้านสำรวจนะครับทางพยาบาลก็จะทำให้ผมก็ไปสำรวจแล้วเรียบร้อยผมก็เอาหลักฐานที่สำรวจนั้นมาให้ทางอำเภออีกเทอนึงครับแต่ว่ามาตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับผมเข้ามาสอบถามทางอำเภอยามใดก็มีแต่บอกว่านายบ่ทันเซ็นครับใจเย็นมีแต่บอกผมว่าผมก็ได้แต่คำตอบคำนี้ครับก็เป็นสิทธินะครับสิทธิได้หลายอย่างนะครับก็คือคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปก็ต้องการสิทธิต้องการว่าการรักษาพยาบาลมีลูกมีหลานเกิดขึ้นมานะครับก็ต้องการสิทธิถ้าขาดตรงนี้ไปก็แท็กซี่ทางไหนนะครับผมก็ขาดบ้างในตรงนี้ครับมันมีช่องทางแก้ปัญหาในทุกเรื่องแล้วก็บางเรื่องก็เร่งรัดกำลังเร่งรัดที่จะดำเนินการบางเรื่องก็จะสามารถแก้ไขให้ได้เลยส่วนบางเรื่องที่กรณีตกหล่นหรืออะไรเนี่ยก็จะมีช่องทางในการจัดทำทะเบียนประวัติขึ้นใหม่เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับเสนอในระดับนโยบายในโอกาสต่อไปช่องทางมันจะมีครับหลายครั้งที่มีการจัดเวทีติดตามการแก้ไขปัญหาทางด้านสถานะบุคคลแต่เรื่องก็ล่าช้าซึ่งปัญหาดังกล่าวพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความล่าช้าของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่ละอำเภอก็มีแนวทางปฏิบัติตามความเข้าใจและมีทิศทางการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ปัญหาสถานะบุคคลถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกับปัญหาด้านอื่นๆเพราะลูกหลานพวกเขาเหล่านี้กำลังเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรประเทศไทยหรือจะเรียกว่าประชากรอาเซียนก็ย่อมได้